สวัสดีครับชาวราศีพฤษภยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันนี้จะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีพฤษภหรือชาวราศีพฤษภสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับชีวิตประจำวันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวราศีพฤษภในช่วงของเดือนมกราคม2564นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แบบเต็มๆกริบนะครับช่องนี้จะใช้โหราศาสตร์ไทยควบคู่กับไพ่พยากรณ์ที่เปิดเอาไว้ใครที่ต้องการติดต่อกับช่องบูพยานะครับสามารถดูรายละเอียดการติดต่อได้ที่ description จะแปะลิงก์แล้วก็กรอกข้อมูลทั้งหมดไว้ที่ด้านล่างนะครับเราจะมาดูอิทธิพลของไพ่กันในช่วงของเดือนนี้นะครับสำหรับชาวราศีพฤษภไพ่ถูกเปิดเอาไว้หมดแล้วไพ่ใบแรกของตัวคุณได้ Seven of Wands เกิดขึ้น Seven of Wands นี้นะครับเป็นไพ่ใบแรกของตัวคุณบ่งบอกว่าตัวตนของตัวคุณเองอาจจะต้องใช้ความอดทนการใช้ความพยายามการต่อสู้การดิ้นรนในลักษณะของการที่เหมือนกับต้องพยายามทำทุกอย่างเพื่อความรักความสัมพันธ์ที่มันจะแบบแนวโน้มทิศทางที่ดีไพ่ Seven of Wands เนี่ยเป็นไพ่ของการที่ตัวตนของตัวคุณเองกำลังจะประสบความสำเร็จได้แล้วนะครับเนื่องจากมีอิทธิพลของ Six of Wands มาบ่งบอกด้วยว่าตอนนี้คุณกำลังอยู่ในภาวะของการต่อสู้การดิ้นรนการแสวงหาการปรับทุกสิ่งทุกอย่างหรือการพัฒนาการเรียนรู้สุดท้ายคุณจะประสบความสำเร็จได้ตามที่คุณนั้นปรารถนาหรือความต้องการของตัวคุณได้6ไม้เกิดขึ้นมาการันตีอีก1ใบแปลว่าความรักความสัมพันธ์ของคุณโดยพื้นดวงโดยรวมแล้วกำลังจะมีแนวโน้มทิศทางที่พัฒนาและก็ดีต่อกันมากขึ้นนะครับแต่อาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักพักหนึ่งไม่ได้เห็นผลในวัน2วันอาจต้องใช้ระยะเวลาของการเรียนรู้การปรับเนี่ยอาจจะอย่างน้อยก็ครึ่งเดือนถึง1เดือนเลยทีเดียวนะครับต้องใช้การเรียนรู้ต้องใช้การพัฒนาการอดทนการต่อสู้นะครับประมาณนี้และทุกสิ่งทุกอย่างจะมีชัยชนะเหนือสิ่งอื่นใดเพราะว่าไพ่เนี่ยจริงๆ7ดาบ7ไม้เนี่ยมันก็แปลว่าคุณก็มีโอกาสที่จะชนะอยู่แล้วแหละแต่มันเป็นอยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้หรือการอดทนการแสวงหาการทำทุกอย่างเพื่อชัยชนะกับสิ่งที่เราตั้งเป้าและคาดหวังไว้นะครับก็คือ Six of Wands ก็ยังมาบ่งบอกและการันตีให้นะครับว่าคุณทำคุณเดินทางตรงเนี้ยกำลังจะเข้าสู่เส้นชัยแล้วขอให้คุณอดทนอีกสักนิดหนึ่งและทุกอย่างก็จะดีขึ้นทุกอย่างก็จะค่อยๆมีการเปลี่ยนแปลงแนวโน้มทิศทางที่ดีเกิดขึ้นได้เช่นกันนะครับแต่กว่าจะสำเร็จอย่างที่บอกว่าต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งนะครับเพราะว่ามันอยู่ในขั้นตอนของการต่อสู้มันยังไม่ได้เป็นขั้นตอนของความสำเร็จเพราะความสำเร็จมันบ่งบอกว่ากำลังจะมีขึ้นแต่ไม่ได้บ่งบอกว่าตอนนี้สำเร็จแล้วดังนั้นคุณต้องใช้ความพยายามอดทนไปอีกสักพักนึงอิทธิพลของไพ่นะครับยังมีไพ่ที่ดีอยู่แต่ไพ่ที่เสียเนี่ยก็ปรากฏขึ้นมาอยู่พอสมควรนะครับมันบ่งบอกว่าใครที่กำลังอยู่ในสถานการณ์ตอนนี้ที่กำลังมีความรักความสัมพันธ์ที่บางทีอาจจะมีความวิตกความกังวลใจเข้ามาเกี่ยวข้องมีไพ่เดอะมูนเนี่ยคือไพ่ของการที่ตัวคุณเองอาจจะมีความทุกข์ในใจนะครับการยึดติดกับสิ่งเดิมๆ The Moon เนี่ยมันเป็นคืนเป็นเวลาที่ไม่ใช่เวลาที่เราต้องคิดกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์แต่กลางคืนเราไม่หลับไม่นอนเรากับคิดในเรื่องของสิ่งต่างๆที่วนเวียนอยู่ในความคิดอยู่ในหัวสมองของเราอาจจะเพราะดาวราหูเนี่ยทับลัคนาของชาวพฤษภด้วยนะครับดาวราหูคือดาวแห่งภาคกลางคืนนะครับเดอะมูนเข้ามาเนี่ยมันแปลว่ามันมีความรู้สึกที่อาจจะมีความคิดต่างๆที่ไม่สามารถปลดปล่อยตรงนี้ลงไปทำให้เรารู้สึกเหมือนกับเรายึดติดกับสิ่งต่างๆดาวราหูคือดาวแห่งความลุ่มหลงนะครับความอยากหรือว่าในลักษณะของอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยที่มันไม่หยุดนิ่งนะครับมีจินตนาการมีมโนภาพทุกสิ่งทุกอย่างกวนใจเราอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วเราก็รู้สึกเหมือนกับว่าเราเนี่ยมีความรักความสัมพันธ์ที่ไม่โอเคด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเดอะมูนเนี่ยเป็นสัญชาตญาณของบางสิ่งบางอย่างที่มันปลุกจิตเราให้เรารู้สึกไปในทางลบมากกว่าทางบวกนะครับแต่ถามว่ามันมีทางลบจริงไหมมันก็มีโอกาสที่จะเป็นทางลบได้อยู่นะครับเพราะบางคนเนี่ยอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูไม่ชัดเจนจึงทำให้ตัวคุณรู้สึกเหมือนคิดมากนะครับบางทีเราก็รู้สึกฟุ้งซ่านกับความคิดความรักความสัมพันธ์โดยที่เราไม่สามารถปลดล็อกพันธนาการตรงนี้ได้มี Seven of Cups มาขยายกับในเรื่องของ The Moon The Moon มันแปลว่าความคิดที่ติดลบอยู่แล้วนะครับส่วน Seven of Cups เป็นไพ่ของจินตนาการความคิดความหวังบางทีก็ดำดิ่งลงไปเลยนะครับ
กับความรู้สึกที่เราไม่สามารถที่จะแบบเอามันออกจากความคิดของเราได้นะครับกลางคืนเนี่ยคิดมากวิตกกังวลมากเลยนะครับพระอาทิตย์ตกดินปุ๊บเราเนี่ยเริ่มเข้าสู่โหมดของความคิดอะไรแบบซ้ำๆเดิมๆมากขึ้นสำหรับชาวพฤษภนะครับย้ำคิดย้ำทำอยู่แบบนั้นนะครับกับในเรื่องของความรักความสัมพันธ์ที่มันมียึดติดในเรื่องอดีตเกินไปแบบเนี้ยนะครับแล้วเราก็จินตนาการไปต่างๆนานาโดยที่บางทีมันอาจจะไม่ใช่ความจริงแต่เราก็หลงอยู่ในความมืดตรงนั้นอะไรประมาณเนี้ยนะครับดังนั้นเราควรที่จะก้าวออกมาจากคอมฟอร์ตโซนของตัวเองตรงนี้บางทีเราอาจจะกลัวเราถึงต้องมีจินตนาการมีอะไรที่เหมือนกับว่าต้องมาปลุกจิตของตัวเราเองได้คิดกับในเรื่องของความคิดเก่าๆต่างๆอะไรแบบเนี้ยนะครับที่เราไม่สามารถที่จะปลดล็อกตรงนี้ลงไปได้เรากำลังต่อสู้อยู่เรากำลังหาทางออกอยู่แต่เรายังอาจจะยังออกจากความมืดตรงนี้ไม่ได้ใช่ไหมครับดังนั้นเราก็อาจจะต้องใช้อดความอดทนสักนิดหนึ่งนะใช้การรอคอยสักนิดหนึ่งนะเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยถามว่าสิ่งที่เราเนี่ยกำลังคิดหรือกำลังที่ต่อต้านกับมันอยู่หรือว่ากำลังจมปักอยู่เนี่ยบางคนอาจจะมีแผลในอดีตนะครับในอดีตเนี่ยคือมันนับตั้งแต่เมื่อวานนี้เป็นต้นไปจนถึงเป็นปี2ปีเลยนะครับบางทีเนี่ยเราอาจจะยังวนเวียนอยู่กับความรักความสัมพันธ์ที่ยังไม่แบบกลับมาคืนดีกันสำหรับบางคนเพราะเรากำลังรอให้เขากลับมาคืนดีกับเรากำลังรอในลักษณะของข่าวคราวของตัวเขาหรือบางคนเราอาจจะกำลังส่องอยู่พอสมควรความรักความสัมพันธ์มันดูไม่ตอบโจทย์มันดูนิ่งมันดูเงียบมันดูเหมือนกับไม่มีการพัฒนาบางคนอยู่ด้วยกันแหละแต่ความแบบบึ้งตึงใส่กันนะครับเงียบใส่กันหรือมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังไม่ชัดเจนต่อกันไฟออฟสตอร์เกิดขึ้นบางคนอาจจะยังรู้สึกเหมือนกับว่ามีอะไรทิ่มแทงอยู่ตลอดเวลาความรักความสัมพันธ์มันดูไม่คืบหน้าความรักความสัมพันธ์มันดูเหมือนกับเราพูดอะไรคุยอะไรแล้วเหมือนกับคนแปลกหน้าคุยกันที่ไม่ได้เป็นความรักความสัมพันธ์เราสัมผัสได้ว่าเนี่ยใช้สัญชาตญาณคุณสัมผัสได้ว่าเขาไม่ได้ใส่ใจเราเท่าที่ควรเขาเปลี่ยนไปเขาไม่โอเคกับเราสิ่งที่เขาไม่โอเคกับเรามันเป็นเพราะอะไรบางทีอาจจะเป็นเพราะว่าเราไปแบบเคี่ยวเข็นเขาหรือเปล่าหรือเราไปจุกจิกเขาไหมหรือว่าเราไปถามเขาแบบต่างๆนานาเราอาจจะแบบอยากได้คำตอบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะครับแต่ถ้าเกิดเราไม่ได้ทำในสิ่งที่เราที่ผมพูดไปเมื่อกี้เลยนะครับแต่ว่าเขานิ่งหรือเงียบไปเองเราก็ต้องนิ่งเราก็ต้องเงียบเหมือนกันนะครับเพราะทุกอย่างมันยังดูไม่ชัดเจนต่อให้เราเรียกร้องแค่ไหนก็ยังไม่ชัดเจนเนาะดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกเลยว่าความไม่ชัดเจนคือ5ดาบยิ่งคุยกันก็ยิ่งทะเลาะกันยิ่งมีปัญหากันดังนั้นถ้าคุณอยากจะปล่อยวางตรงนี้ลงไปเนี่ยเราควรที่จะต้องเฉยก่อนนิ่งก่อนแล้วพยายามตึกตรองกับทุกสิ่งทุกอย่างนะครับพยายามจัดระเบียบความคิดของตัวเองอย่าฟุ้งซ่านเกินกว่าสิ่งที่มันเป็นนะครับอะไรที่มันยังไม่ใช่ในสิ่งที่มันเป็นเนี่ยเราก็ควรที่จะต้องแบบนิ่งก่อนเฉยก่อนแล้วก็ทำในสิ่งที่เราควรจะต้องทำก่อนนะครับแล้วทุกอย่างมันก็อาจจะดีขึ้นถ้าเราไม่ไปผูกติดนะกับในเรื่องของความคิดต่างๆเนี่ยเราก็อาจจะค้นพบกับสิ่งที่เราเจอนะครับกับสิ่งที่ดีในอนาคตข้างหน้าในครั้งใหม่เพราะว่าทุกอย่างยังสามารถที่จะเหมือนกับพัฒนาหรือการต่อยอดในทิศทางที่ดีได้ถ้าเราปล่อยวางกับความคิดต่างๆนานาไปเพจออฟวานก็มาบอกว่าบางทีแล้วเราอาจจะต้องอยู่ในที่ของตัวเองสักพักหนึ่งนะครับอยู่ในคอมฟอร์ตโซนของตัวเองสักพักหนึ่งไปก่อนคือในลักษณะของการที่อยู่ในคอมฟอร์ตโซนตรงนี้หมายความว่าเราสบายใจที่เราอยากจะทำอะไรเราควรทำอันนั้นก่อนนะครับไม่ใช่ไปแบบวันๆนั่งแต่อยู่มุมมืดของห้องแล้วก็นั่งแต่คิดเรื่องเก่าๆเรื่องคิดเดิมๆแบบเนี้ยอันเนี้ยไม่ควรแล้วเราควรที่จะต้องปล่อยเปิดออกมาจากคอมฟอร์ตโซนตรงนี้นะครับไปอยู่ในลักษณะของการที่แบบไปหาเพื่อนก็ได้ไปช้อปปิ้งไปดินเนอร์กับเพื่อนฝูงพ่อแม่พี่น้องก็ได้ที่คนอื่นๆที่เขาดีกับเราเราไปโฟกัสตรงนั้นก่อนบางทีแล้วเราอาจจะเหมือนกับสบายใจมากขึ้นนะครับหรือหาทางออกได้มากขึ้นเนี่ยเพราะว่าไพ่หนึ่งไม้มาบอกว่ามันเหมือนไม้ขีดนะครับที่เราจุดไฟไปแล้วมันสว่างนะครับมันเหมือนกับปัญญาความคิดของเราเนี่ยตกผลึกมากขึ้นนะไพ่หนึ่งไม้เนี่ยมันบอกว่าการที่เราจะออกจากคอมฟอร์ตโซนได้เนี่ยบางทีเราก็ต้องใช้ความอดทนความพยายามการใช้สติในการตั้งมั่นกับการที่จะต้องเดินออกไปเผชิญหน้ากับความเป็นจริงนะครับเนาะแล้วก็พยายามอยู่ในเรื่องของอะไรที่อยู่รอบๆตัวเราอะ
มากขึ้นนะครับใส่ใจดูแลกับตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค่อยๆเป็นค่อยๆไปมันจะมีการพัฒนามีการต่อยอดในทิศทางที่ดีเกิดขึ้นต้องใช้การเปลี่ยนแปลงนะครับกับในรูปแบบของสิ่งต่างๆรอบตัวของตัวคุณเองบ้างไพ่เดอะเทมเพลนส์คือไพ่ของการเปลี่ยนแปลงไพ่ของการที่มาบ่งบอกว่าบางทีเราก็ต้องอารุ่มอร่วยกับในเรื่องของการคิดการตัดสินใจทุกสิ่งทุกอย่างโดยการที่เราต้องเคารพสิทธิ์ในการตัดสินใจของเขาด้วยเช่นกันบางทีเขาไม่อยากพูดเราก็ไม่ไปควรที่จะไปจี้ให้เขาพูดนะครับเนาะแล้วก็พยายามอยู่นิ่งๆเงียบๆเนี่ยการเปลี่ยนแปลงจะเกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงในครั้งนี้กำลังจะเกิดขึ้นมากับตัวคุณเองคุณจะกำลังจะหาทางออกได้เนาะกำลังจะหาทางออกได้แล้วนะครับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้กำลังจะมาแล้วก็ขอให้ชาวราศีพฤษภพร้อมที่จะรับมือของการเปลี่ยนแปลงแสงสว่างนำทางไม้ขีดเล่มเดียวเนี่ยจะสามารถเปลี่ยนแปลงตัวคุณเองได้คำว่าไม้ขีดเล่มเดียวมันหมายถึงแสงสว่างนะครับไม่ใช่ไม้ขีดจริงๆมันหมายถึงว่า1ไม้เนี่ยมันแปลว่า passion มันหมายถึงว่าแสงสว่างนะครับจุดประกายให้กับตัวเรานั้นคิดออกนะครับปรองได้นะครับแล้วก็ออกจากความมืดตรงนี้ลงไปทุกสิ่งทุกอย่างก็จะมีชัยชนะแล้วก็สามารถที่จะเหมือนเป็นไปตามสิ่งที่เราคาดหวังไว้นะครับไพ่ซิกออฟวานก็จะเกิดขึ้นแปลว่าชัยชนะจะเข้าข้างกับตัวเราได้ถ้าเรารู้จักปล่อยวางและก็ทบทวนกับทุกสิ่งทุกอย่างพยายามแก้ไขในสิ่งที่บกพร่องเพราะบอกที่แล้วว่าเทมเพลนส์คือการเปลี่ยนแปลงเราต้องรู้จักเปลี่ยนแปลงถ้าเรามัวแต่เรียกร้องมากเกินไปเราก็ต้องเปลี่ยนแปลงในลักษณะของการหยุดนิ่งแล้วก็พยายามเต็มความรู้สึกให้ความรักความสัมพันธ์กับเราและเขามากขึ้นนะครับเราไม่ควรที่จะเหมือนกับอยากได้อย่างฝ่ายเดียวเราควรที่ต้องให้เขาด้วยพอสมควรนะครับเพราะว่าเดอะเลิฟเวอร์มาบอกว่าจริงๆแล้วเขากับคุณยังสามารถเป็นคู่กันได้เขากับคุณยังสามารถที่จะเริ่มต้นความรักความสัมพันธ์กันได้อีกครั้งหนึ่งความรักความสัมพันธ์ของตัวคุณใครที่เป็นความรักความสัมพันธ์ที่ห่างหายกันไปก็ยังพอมีโอกาสที่จะกลับมาคืนดีกันแล้วก็รักกันได้อีกครั้งหนึ่งเห็นไหมครับการเปลี่ยนแปลงจะนำมาซึ่งการพัฒนาความรักความสัมพันธ์มากขึ้นแล้วก็มีโอกาสที่จะเป็นคู่กันได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้จักปล่อยวางแล้วก็เรียนรู้กับทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเขาเห็นว่าเราดีพร้อมหรือดีพอเขาก็กลับมานะครับเขาก็จะมาให้คอมมิตกับตัวเราเป็นคู่กับเราได้อีกครั้งหนึ่งเนาะทีนี้เราจะมาดูลักษณะของไพ่อยากจะบอกอะไรสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภกันบ้างนะครับขอไพ่สรุปให้กับชาวพฤษภลัคนาพฤษภด้วยนะครับ3ใบ6เหรียญนะครับ Wheel of Fortune 2ถ้วยเห็นไหมครับจริงๆด้วยการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้จะนำมาซึ่งความรักความสัมพันธ์ที่ลงตัวมากขึ้นไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเนี่ยมีไพ่2ใบเนี่ยไพ่ของการเปลี่ยนแปลงเห็นไหมครับโอกาสมาให้คุณเลือกอีกครั้งหนึ่งเขาจะให้โอกาสกับตัวคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับจักรวาลพรหมลิขิตจะให้โอกาสกับตัวคุณในการเปลี่ยนแปลงอีกครั้งหนึ่งให้กับการเรียนรู้ของคุณอีกครั้งหนึ่งเราควรเรียนรู้กับสิ่งที่ผิดพลาดนะครับก่อนแรกเลยถ้าเกิดเขาไม่สนใจเราต้องดูก่อนว่าเราทำอะไรผิดหรือเปล่านะครับแต่ถ้าเราไม่ได้ทำอะไรผิดนั่นหมายความว่าบางทีอาจจะเป็นความกดดันหรือการอิ่มตัวระหว่างความรักความสัมพันธ์บางอย่างก็ได้เช่นกันเราควรที่จะต้องหาจุดบกพร่องของเราให้เจอและทุกสิ่งทุกอย่างต้องอุดรอยรั่วตรงนั้นนะครับมันอาจจะมีกำแพงกั้นระหว่างกันและกันบางสิ่งบางอย่างขอโทษได้ก็ต้องขอโทษถ้าเราอยากจะให้ความรักมันเดินต่อไปได้เราก็ต้องขอโทษนะครับดังนั้นเนี่ยทุกสิ่งทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีแล้วมันมีโอกาสเข้ามาให้คุณอีกครั้งหนึ่งในการเปลี่ยนแปลงถ้าคุณไม่เลือกตรงนี้บางทีอาจจะสายเกินไปสำหรับตัวคุณก็ได้นะครับดังนั้นผมลิขิตบอกว่าบางทีเราก็ควรที่จะต้องเสียสละหรือการให้อภัยบ้างไพ่หกเหรียญเกิดขึ้น6เหรียญเนี่ยไพ่ของการเสียสละไพ่ของการที่เราจะได้รับผลต่างๆอีกครั้งหนึ่งเราก็ต้องรู้จักเสียสละนะ6เหรียญเห็นไหมครับเป็นคนที่มีลักษณะของการให้บุญให้ทานกับคนอื่นนั่นแปลว่าเราต้องรู้จักเสียสละบางสิ่งบางอย่างบางคนอาจจะบอกว่าหนูเสียสละมาทั้งชีวิตแล้วหนูยังต้องเสียสละอีกเหรอนั่นมันเป็นชะตาลิขิตของคุณที่ต้องเกิดมาเป็นผู้เสียสละก็ต้องเสียสละนะครับและทุกอย่างมันจะดีขึ้นถ้าเสียสละแล้วมันดีขึ้นคุณจะเลือกเสียสละหรือเปล่าล่ะนะครับตอบใจตัวเองให้ได้เนาะแล้วทุกอย่างจะมีการเปลี่ยนแปลงทุกอย่างจะมีความรักความสัมพันธ์ที่กลับมาดีกันมันดีมากเลยนะครับต้นหลายปลายดีนะสำหรับชาวราศีพฤษภลัคนาพฤษภความรักความสัมพันธ์เป็นคู่กันได้แล้วก็ยังมีความรักที่เติมเต็มซึ่งกันและกันได้อีกครั้งหนึ่งจากไพ่2ถ้วยยังไงเขาก็ยังเป็นคู่คุณได้แหละเนาะ
ขาก็ยังมีโอกาสกลับมาเป็นคู่คุณได้อีกครั้งหนึ่งนะครับนะก็ขอให้คุณนั้นพยายามออกจากคอมฟอร์ตโซนกับความคิดเก่าๆความคิดเดิมๆว่าทุกอย่างมันคงเป็นไปไม่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างเขาคงไม่กลับมาหรอกไพ่ของการบอกว่าเขาจะกลับมาก็มีอยู่ดังนั้นเนี่ยทุกอย่างมันมีสิทธิ์เป็นไปได้ทั้งหมดขอให้คุณเนี่ยพยายามเปลี่ยนแปลงแล้วปล่อยวางกับความคิดเดิมๆลบๆออกไปและทุกอย่างจะเกิดขึ้นในสิ่งที่ดีและเริ่มต้นกันได้อีกครั้งหนึ่งเนี่ยไพ่ของการเริ่มต้นนะครับสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ